สวัสดีครับผมเกมแฟนแท้สงครามเวียดนามนะครับวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักเกี่ยวกับจังเกิลบูทนะครับซึ่งหลายๆท่านนี่อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าที่ไปที่มาของมันเป็นยังไงแล้วก็คุณลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับจังเกิลบูทนะครับถูกออกแบบแล้วก็ถูกใช้ในช่วงสงครามเวียดนามนะครับเพื่อทดแทนคอมแบทบูทรุ่นเก่านะครับโดยที่ปัญหาคือคอมแบทบูทรุ่นเก่าเนี่ยเวลาใช้ในสภาพอากาศเขตร้อนหรือว่าเดือดความชื้นเนี่ยตัวพื้นเนี่ยมันจะลอกหรือว่าหลุดร่อนนะครับเค้าเลยมีการพัฒนารุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการปรับจากที่เป็นหนังทั้งอันก็จะมีเป็นในส่วนของผ้าแคนวาสนะครับขึ้นมาเพื่อให้มันสะดวกแล้วก็มีการระบายน้ำที่ดีขึ้นนะครับตัวรุ่นแรกๆเนี่ยจะใช้พื้นแบบไวบรัมนะครับและลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือตัวพื้นเนี่ยพื้นฐานมันมาจากใช้สำหรับปีนเขานะครับแล้วก็มันก็เลยมีปัญหาว่าพอมาใช้ในพื้นที่สภาพอากาศแบบร้อนชื้นฝนตกบ่อยโคลนเคิร์นก็คือมันจะติดโคลนง่ายนะครับต่อมาเขาก็เลยมีการพัฒนาเป็นพื้นเรียกว่าพื้นปานามานะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ก็คือป้องกันไม่โคลนเนี่ยมันจับตัวแล้วก็หลุดรอดได้ง่ายนะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูในส่วนของจังเกิลบูทนะครับคือตัวเนี้ยทหารสหรัฐก่อนที่ทหารสหรัฐเนี่ยจะเข้ามาทำการรบในเวียดนามอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยก็มีการส่งที่ปรึกษาทหารเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทัพเวียดนามใต้แล้วก็เก็บข้อมูลการรบต่างๆซึ่งข้อมูลอย่างนึงที่เขาเจอก็คือพันจีสติ๊กที่เป็นกับดักที่ทำจากไม้ไผ่หรือว่าไม้หรือว่าโลหะนะครับจะคอยทิ่มเข้าไปในรองเท้าซึ่งจุดเนี้ยทำให้เกิดการบาดเจ็บทำให้กองทัพสหรัฐมีการพัฒนาแผ่นโลหะบางๆนะครับเข้าไปในตัวพื้นรองเท้าเขาเรียกว่า spike protective นะครับก็จะช่วยป้องกันอันตรายจากพันจีสติ๊กได้ในระดับนึงนะครับซึ่งพื้นฐานของโลหะที่อยู่ข้างใต้เนี้ยมาจากรองเท้าของนักประจัญบานนะครับเอาไว้ป้องกันนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจแบบนึงซึ่งมันก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างใช้ดีมากนะครับเรียกได้ว่าทุกปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายๆประเทศมีการใช้งานรองเท้าในรูปแบบนี้อยู่นะครับนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงนะครับรองเท้าแบบนี้โอเคขอบคุณครับ